Earth สวัสดีเต๋าครับสวัสดีครับพี่น้ำสวัสดีครับสวัสดีชาวบิ๊กเลิฟทุกคนด้วยสวัสดีสถานการณ์บิ๊กเลิฟครับโอเคน้องเต๋าเศรษฐพงศ์ตัวจริงเสียงจริงเนาะใช่ครับพี่น้ำจริงครับผมตื่นเต้นมากเลยอ่ะคือแบบว่าเราอินไปกับละครด้วยจากกระแสตอบรับที่ผ่านมาละครเรื่องสุดแค้นแสนรักตอนนี้คนแบบส่วนใหญ่เขาเรียกเต๋าหรือเรียกผู้กองใช่ครับเรียกผู้กองครับแต่เราไปไหนก็จะเรียกผู้กองตลอดอะไรเงี้ยถือว่าเรื่องนี้เป็นละครที่ประสบความสำเร็จของเต๋าเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แต่ละครมันดังมากครับด้วยตัวละครของมันเองครับแล้วเราก็เลยได้กระแสตรงนั้นด้วยมาด้วยเพราะว่ารุ่นใหญ่เขาเล่นไม่ดีมากใช่ไหมยายแย้มพี่โดนัทพี่เบนซ์อะไรเงี้ยคือพี่บอยพี่น้ำฝนเนี่ยเขาโหปูมาอย่างดีเลยแล้วเรามาเล่นรุ่นลูกเนี่ยแต่ผมว่าบทมันดีด้วยครับใช่ไหมบทดีแล้วที่สำคัญคือเต๋าก็เล่นถึงด้วยนะขอบคุณครับคือว่าลูกๆนี่พี่น้ำก็ดูแบบดูขับเคี่ยวแบบโอ้เต๋าเล่นเก่งมากเลยทีเดียวขอบคุณครับเลยค่ะแฟนๆก็ยังอินอยู่เนาะกับน้องเต๋าค่ะแล้วตอนนี้ยังมีละครอยู่ด้วยใช่ไหมเอ่ยเนี่ยครับกำลังออนแอร์อยู่ครับเรื่องไอวานาบีซุปตาครับวันหนึ่งจะเป็นซุปตาครับอืมช่องไหนครับพี่น้ำยังไม่ได้ชม DMM 25ครับโอเคก็ติดตามชมได้เนาะแต่วันนี้เรามาโฟกัสกันเรื่องเพลงบ้างห่างหายจากการร้องเพลงไปนานเหมือนกันเกือบปีเลยครับอืมที่ผ่านมาคือไม่ได้ร้องเพลงมาทำอะไรบ้างเนี่ยครับเล่นละครถ่ายหนังแล้วก็เล่นละครเวทีบ้างครับแล้วก็ทำพิธีกรด้วยตอนนี้โอ้โหงานเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเธอเนาะวันนี้กลับมาร้องเพลงมั่นใจกับเพลงนี้คิดถึงกับการร้องเพลงไหมพอร้องจริงๆก็มีได้ร้องบ้างครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำซิงเกิลของเพลงก็อยากจะทำเหมือนกันในการทำเพลงของตัวเองที่เป็นซิงเกิลของเราเนี่ยออกมาให้กับแฟนๆได้ฟังกันแล้วก็อยากจะสื่อสารบทเพลงที่เราอยากจะพูดออกไปให้แฟนๆได้ฟังกันครับอืมก็เลยมาเป็นเพลงนี้เลยชื่อเพลงว่าไม่มีความจำเป็นครับแล้วมันเป็นยังไงอ่ะเพลงเนี้ยคือว่ามันเป็นแบบว่าคู่รักคู่หนึ่งค่ะที่คนนึงรักมากกับอีกคนนึงกำลังหมดรักอืมแล้วก็คนที่รักมากเนี่ยก็จะพยายามทำทุกอย่างให้กับคนที่เขารักเนี่ยกลับมาให้ได้แต่ว่าคนอีกคนหนึ่งที่เขาไม่รักแล้วเนี่ยเขาก็จะมองข้ามไปในสิ่งที่เราทำดีจากเมื่อก่อนอาจจะทำดีได้ร้อยเห็นร้อยแต่ตอนนี้อาจจะได้ร้อยเห็นสิบเห็นแค่สิบอะไรเงี้ยความดีก็แบบมันเฉยๆไปแล้วหรือว่ามีคนอื่นไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้บอกกับเราสักทีว่าเขาจะเอายังไงกับเรากับการตัดสินใจในครั้งนี้ก็เลยแบบเป็นเพลงที่แบบว่าทำให้รู้สึกว่าแบบคนที่เป็นฝ่ายที่รอคำตอบเนี่ยมันรู้สึกแบบเฮ้ยฉันเริ่มหมดค่าแล้วหรอฉันไม่มีความจำเป็นแล้วใช่ไหมที่จะต้องเธอต้องมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนดูไร้ค่าไร้ความหมายไปเลยทีเดียวใช่ครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับตายทั้งเป็นสิน้องมันทรมานครับถ้าเป็นคนในนั้นคนจะทรมานแล้วแบบเคว้งคว้างแบบว่าอ้าวแล้วจะทำไงต่อไปอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ยังมีความหวังอยู่แต่ในความหวังนั้นน่ะมันคือริบหรี่มากอะไรเงี้ยอืมเนาะก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะมันไม่มีความจำเป็นแล้วอะที่เราจะคบกันเลยอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับก็เลยแบบว่าร้องเพลงนี้ออกมาอืมนะก็เรียกว่าขอความเห็นใจแล้วกันจะให้เคลียร์ทันทีว่าจะเป็นยังไงประมาณนั้นครับใช่ไหมคะการร้องเพลงยากไหมสำหรับเพลงนี้ไม่มีความจำเป็นยากไหมล่ะฮะก็จะเน้นที่อารมณ์มากกว่าครับส่วนเรื่องของเมโลดี้อะไรเงี้ยเมโลดี้คือเป็นเมโลดี้แบบแนวพ็อปเลยครับเพราะสวยๆติดหูอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเน้นที่เรื่องอารมณ์มากกว่าว่าต้องการจะสื่อสารออกมาให้เป็นผู้ชายแบบไหนถ้าเราเค้นอารมณ์มากไปมันก็จะดูไม่ใช่ผู้ชายละก็ต้องกะอารมณ์ให้ถูกอะไรเงี้ยแล้วก็ในสไตล์ของเราด้วยในความเป็นตัวของเราด้วยในการที่เราจะถ่ายทอดออกมาว่าเนี่ยคนเห็นเต๋าเป็นแบบเนี้ยเขาก็จะเชื่อว่าเต๋าเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเราร้องมาอีกแบบนึงเขาก็จะขัดแย้งกันภาพกับเสียงมันจะขัดแย้งกันอะไรเงี้ยเนาะแต่เต๋าทำได้ดีทีเดียวเลยถ่ายทอดเพลงมาแบบว่ามันไม่มีความจำเป็นกับเธอแล้วใช่ไหมมันจะแบบวิงวอนว่าเออเธอจะยังไงกับฉันดีอะไรอย่างงี้ครับประมาณนั้นเลยทีเดียวแหมพูดแล้วอยากฟังสดๆบ้างอะเต๋าร้องให้พี่น้ำฟังสักท่อนได้ไหมเอ่ยได้ได้เลยครับได้เนาะคุณผู้ฟังชาวเพชรบุรีค่ะวันนี้น้องเต๋าเศรษฐพงศ์จะร้องเพลงนี้สดๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยไม่มีความจำเป็นค่ะครับ
ไม่มีความจำเป็นเลยเธอพอใจเหมือนของที่เธอไม่เอาเลยอยากทิ้งไม่มีความจำเป็นฉันเลยกลายเป็นสิ่งหมดความหมายฉันไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้แค่รอวันเธอตัดสินใจไปจากฉันเป็นไงล่ะคุณผู้ฟังบอกแล้วว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาหน้าตาก็ดีร้องเพลงก็เพราะด้วยครับผมเนาะมันเป็นแบบขอบคุณมากเลยครับพี่ผู้ชมที่ผมลอยแล้วนะจริงจริงโอ้ยแบบว่าปื้มปื้มเพราะว่าร้องเพลงแบบถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างดีมากๆทีเดียวเลยมันยังไงกันแน่อะไรประมาณนั้นนะคะเพลงนี้เนี่ยร่วมน้องเต๋าได้มีส่วนร่วมอย่างไรบ้างกับในเพลงคะก็อย่างที่บอกไปครับก็มีเรื่องร้องด้วยเรื่องการร้องวิธีการร้องอยู่แล้วซึ่งเราต้องดีไซน์ด้วยอยู่แล้วครับแล้วก็จะเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาด้วยค่ะแล้วก็แนวเพลงครับเพราะว่าเราเป็นคนเลือกโปรดิวเซอร์ในการทำเพลงครั้งนี้โปรดิวเซอร์คือพี่แม็กซ์สารันครับค่ะโอ้จะไปถึงเรื่องโปรดิวเซอร์พี่แม็กซ์อะคะคือเราชื่นชอบเพลงของพี่แม็กซ์อยู่แล้วคือเพลงที่เขาแต่งให้แต่ละคนเนี่ยคือมันบังเอิญมากครับแบบว่าผมชอบฟังเพลงคนนี้แล้วพอไปดูชื่อนักแต่งเพลงพี่แม็กซ์คนนี้ชอบฟังเพลงคนนี้เป็นพี่แม็กซ์อยู่แล้วก็เลยแบบหรือว่าเราอยากจะร้องเพลงแบบนี้อยากจะได้มีเพลงแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกกับทีมงานว่าแบบเนี่ยขอเป็นพี่แม็กได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกคิวยากมากแต่ว่าเขาก็ไปไฟมาจนได้อะไรเงี้ยฮะก็เลยได้ตัวพี่แม็กมาเราก็เลยให้พี่แม็กเนี่ยดูแลทั้งเรื่องเนื้อเพลงทั้งเรื่องโปรดิวเซอร์ทั้งเรื่องคุมร้องทั้งหมดเลยคุมร้องด้วยครับแล้วเวลาทำงานกับพี่แม็กนี่ยากไหมคะดุไม่เอ่ยก็จะเข้มเรื่องการสื่ออารมณ์นะครับเขาก็จะเน้นเรื่องการสื่ออารมณ์แล้วก็คำแล้วก็การร้องออกมาอะไรเงี้ยก็เข้มเหมือนกันนะฮะไม่ได้ปล่อยง่ายๆเหมือนกันนะเนาะแต่ว่าเราแฮปปี้ทำงานแฮปปี้ครับเพราะว่าเราต้องตั้งใจให้แบบออกมาดีทุกประโยคทุกคำเลยใช่ไหมตั้งใจสุดๆจริงๆเพลงนี้ถ่าย MV หรือยังเอ่ยถ่ายไปแล้วครับถ่ายไปวันปล่อยเพลงเลยฮะก็แต่ว่าจะออนวันที่17สิงหาคมนี้ครับต้องติดหาอยู่มิวสิกยังไม่มีเนาะออนเมื่อไหร่นะคะ17สิงหาคมนี้ครับ17สิงหาคมติดตามได้แล้วถ้าเกิดว่าจะให้แอบบอกนิดหนึ่งว่าใน MV มันจะเป็นแบบไหนยังไงเนี่ยบอกได้มั้ย MV ก็จะเป็นตามเนื้อหาของเพลงเลยครับแต่ว่าเราจะใส่ความเป็นแบบว่าเซเรียลเข้าไปหน่อยคือแบบให้คนดูแบบเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่หรือว่ามันจะจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีฉากในน้ำด้วยครับในน้ำด้วยเพราะว่าในท่อน A3 เนี่ยเราจะบอกว่าปล่อยให้ฉันต้องร่วงลงเรากำลังจมน้ำตายมันจะมีคำว่าน้ำก็เลยยกกิมมิกตรงนี้มาก็ให้แบบว่าน่าจะมีน้ำนะน่าจะแบบมีฉากมีในน้ำถ่ายใต้น้ำอะไรเงี้ยก็เป็นคนเสนอเข้าไปโอ้โหแล้วถ่ายเองหรือเปล่าปุ๊บไปถึงที่ถ่ายจริงโอเคมีโลเคชั่นโอเคมีนู่นนี่นั่นมีสระน้ำค่ะต้องลงครับเต๋าลงเองด้วยเล่นเองเลยหรือเปล่าเล่นเองด้วยครับลงด้วยครับโอ้โหแล้วยากไหมฉากในน้ำได้อย่างที่ใจต้องการเลยไหมสองซีนครับ2ชั่วโมงชั่วโมงละซีนฮะจริงโอ้โหคุณผู้ชมเสนอเหมือนกันเนาะแหมติดตามแล้วนางเอก MV เป็นใครเอ่ยได้น้องนิต้ามาครับนางเอกเรื่อง GPA นะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องแรกของน้องด้วยเป็น MV ตัวแรกของน้องด้วยก็ได้น้องมาเล่นด้วยครับเนาะโอ้โหต้องติดตามเลย17สิงหาคมนี้เนาะปล่อย MV ได้เลยเดี๋ยวพี่ยังต้องติดตามฝากด้วยนะครับอยากให้ได้เลยแน่นอนที่สุดเราติดตามแล้วแอบปื้มผู้กองปวริศปฏิทินที่เธอให้มาเมื่อต้นปีเนี่ยโอ้โหแล้วครบมาเป็นเดือนพอดีเลยนะรูปเธออ่ะใช่ไหมใช่ครับเดือนผมพอดีเลยพี่ก็ดูอยู่แล้วพี่ก็แบบโอ้โหช่วงละครฟีเวอร์นะพี่ก็เปิดปฏิทินหน้าที่น้องแต่งเป็นผู้กองอ่ะถ่ายปฏิทินพอดีเลยอ่ะแล้วถ่ายคู่อุ้ยคนไลค์กระจายขอบคุณมากๆต้องขอบคุณน้องเต๋านะส่งปฏิทินมาให้พี่ด้วยดีมากครับเนาะอยากให้ฝากเพลงนี้กับเพื่อนๆชาวเพชรบุรีเลยค่ะครับผมก็ฝากเพลงนะครับเพลงนี้นะครับไม่มีความจำเป็นนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากรหัสดาวน์โหลดด้วยนะครับผมดอกจัน4922441177ครับผมแล้วก็โทรออกแล้วก็จะมีเพลงให้เลือกเลยครับก็ฝากเพลงไม่มีความจำเป็นด้วยนะครับหรือว่าใน
ใน iTunes ด้วยครับผมก็ฝากด้วยนะครับก็ฝากตลอดของจริงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคืออยากจะให้ฟังกันก่อนนะครับให้ฟังจบเพลงก่อนถ้าชอบไม่ชอบเนี่ยติชมได้ครับผมได้ให้บอกรหัสดาวน์โหลดอีกทีค่ะครับผมดอกจันนะครับ4922441117โทรออกครับผมโอเคได้เลยค่ะขอบคุณน้องเต๋ามากมากนะคะมาคุยกันวันนี้มีโอกาสมากครับมีโอกาสมาเที่ยวเพชรบุรีบ้างไหมอ่ะคิดถึงเป็นไปได้อยากไปมากครับเนาะโอเคถ้ามีโอกาสแวะมานะคะครับผมขอบคุณมากมากกับน้องเต๋าค่ะสวัสดีค่ะหนุ่มเต๋าเศรษฐพงศ์กับคุณผู้ฟังสนับสนุน